สวัสดีครับเพื่อนๆผมเครดิตสารครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับ Clash of Clans นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผิดหวังจากอาร์คมานะเพราะเด้งอีกรอบนะครับเซ็งครับกำลังหาวิธีทางนะในการที่จะทำให้มันไม่เด้งนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็มาลองดูกันนะครับแต่ก็ดีนะครับผมก็มาเล่นก่อนนะตีบอสรอบนะรอบนี้นี่สงสัยจะดีนะเพราะว่าเราตีไปแล้ว23-0นะครับบ้าบ้าจริงๆนะผมบ้าน2ใช่ไหมไม่บ้านให้ผมตีเลยนะผมก็เลยไปตีบ้านอื่นแทนสองดาวหมดแล้วเดินในบ้านสุดท้ายเดียวสันนิษฐานบ้าน2แล้วแบบนี้ก็สำหรับวันนี้นะผมก็ทีมนี้นะครับเราดูกันเนี่ยนะครับก็2-2แม่มด5นะครับก็จะลองสายแม่มดดูนะครับว่ามันจะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับสายฮิวแม่มดนะไปแล้วตีเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับแต่ว่าดูคุณเพชรตีนะครับ86%แล้วนะครับคุณเพชรตีนะผมไม่รู้ผมจะตีได้ร้อยหรือเปล่าคิดออกมาไงวะตัวทางเดียวเลยครับเฮ้ก็จะเข้าข้างบนนะเพราะเราต้องจัดการ Expo ก่อนนะเอาธนูมาลงเนี่ยหนึ่งอย่างละตัวนะโอเคธนูมาลงอย่างละตัวนะให้ยิงอันนี้ไปเรื่อยๆนะมีธนูกี่ตัวไม่รู้นะครับ2-3 ตัว 2 ตัวเองโอเคแท็กยิงนี้ไปก่อนนะตอนนี้ก็วิสัชออกมาตัวหนึ่งยิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าฝั่งนี้แหละครับปกติผมจะไม่เอาโคเลมเข้าด้วยกันนะครับจะเข้าตรงหน้าแบบนี้แหละอย่างหนึ่งนะก็คือป้อมศัตรูไม่ได้ถึงเท่าไหร่นะไม่งั้นนี่ผมอาจจะไม่ถึงนี่หรอกนะวิธีบ้านนี้ให้แตกสบายๆนะครับโอ้บ้านนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตรเดียวกันนั่นแหละนะครับดูๆแล้วนะครับโอ้โอ้บ้านนี้อาจจะยากนิดนึงนะแล้วก็พยายามนะโอเคนะครับเดี๋ยวรู้กันนะแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวไปแนะนำแคลนก่อนนะครับแนะนำแคลนก็ต้องไปดูคลิปเก่าครับว่าคลิปล่าสุดนะของกระจกแคลนครับมีคนพูดไว้ในนั้นแหละครับหมายล่าสุดเคครับแนะนำแคลนไม่ยากครับไปดูคอนเสิร์ตแคลนครับสองชั่วโมงที่ผ่านมา Be of the King ครับ Be of the King นะครับโอเคทำไมมีเยอะจัง Be of the King เป็นแคลนใหม่อ่ะคนเดียวเลยเหรอคุณ B นะครับส่งธนูเป็นหลักไม่รับนักท่องเที่ยวบนแล้วนะก็ไปได้นะครับแค่นี้นะก็เป็นแคนที่กำลังเติบโตนะครับก็เติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่ามีคนเดียวนะมีไม่กี่คนเนี่ยจะได้เยอะกว่านะหมายถึงว่าควบคุมได้ดีกว่านะไม่ต้องไปยุ่งยากมากมายถ้าหลายคนผมก็ยังไม่อยากได้หลายคนเท่าไหร่เลยนะยุ่งยากนะบางทีนะอะไรไม่รู้ทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งโอ้โหมาเซ็งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแบบนี้มันก็เป็นปกติของชีวิตนะครับก็จะมีจะเจอกันบ้างครับไก่แจ้นะครับไก่แจ้นนี่นะวันนี้เลเวล2กับไก่แจ้นะโอ้ไม่แคลนเลเวล2เองนะครับโอ้เลเวลน้อยเยอะเว้ยคนเลเวลเยอะมีไม่กี่คนครับก็มาเข้าแล้วคนเลเวลเยอะนะมาเข้ามาจอยๆกันนะแต่แคลนรู้สึกไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่เท่าที่ดูแล้วน่าจะเตะๆไปนะพวกเลเวล10 12นะพวกนี้นะครับโอเคครับก็จัดการไปแล้วนะต่อไปนะครับแคลนชื่อว่าเพื่อเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนนะครับโอ้โหมีเยอะไว้เพื่อเพื่อนมีแบบเลเวล6เลเวล4เลเวล2นะไปดูเลเวล6กันครับแต่อันนี้จะเป็นแคนที่น่าจะแอคทีฟหน่อยนึงนะแคนเลเวล6แล้วนะผมแค่เลเวล5เองใช่ป่ะแคน6แค่เลเวล5เองใช่ป่ะดูไมค์แคลนก่อนเลเวล5เองนะใกล้อัพละโอ้โหชนะรอบนี้อัพเลยนะครับก็น่าจะอัพเป็นเลเวล6แล้วนะไปดูกันครับว่าเลเวล6แล้วทำอะไรได้นะครับโอเคนะครับแคนถ้าแคนเลเวล6ครับทำอะไรได้นะครับก็ทุบคอร์สนะครับก็ลดลงนะครับก็ได้คืนมา 35% นะส่งเราสมมุติลักยักษ์เราใช่ไหมใช้น้ำม่วง 1,000 ใช่ไหมเราก็จะได้คืนมา 35% นะถ้าเราบริจาคให้เพื่อนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็หมายถึงว่าใช้ 1,000 ใช่ไหมเราก็ได้คืนมา 350 ครับประมาณนี้นะเราก็ได้ให้เพื่อนด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ Volume Extra Storage นะครับก็คือเราสามารถเก็บนะครับเก็บ resources นะครับหรือว่าวัตถุดิบนะครับน้ำม่วงเงินอะไรเงี้ยกับน้ำดำนะครับในแคลนของเรานะครับได้เยอะขนาดไหนนะครับก็เพิ่ม 30% สมมุติเก็บได้ล้านหนึ่งก็กลายเป็นล้านสามนะครับประมาณนี้นะครับไปดูต่อไปนะครับเพื่อเพื่อนดูแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไป40 degree โอ้40 degree นี่มาจากอะไรนะครับมี2 อย่างให้เลือกครับอย่างแรกนะก็คือเรามองทิศทางที่ดีก่อนนะยังไม่ไปมองอะไรไม่ดีนะครับ40 degree คืออะไร40 degree Celsius ครับโคตรร้อนครับฮอตมากครับเนี่ยคือทางแรกที่มองได้นะครับทางที่2นี่ก็คือแอลกอฮอล์นะระดับแอลกอฮอล์นะครับ40 degree นะก็ไม่รู้ว่าไหนนะครับก็ไปดูกันนะมีหลายอันอยู่นะ40 degree นะแต่อื่นผมไม่รู้นะอาจจะมีความหมายอื่นนะเพราะผมไม่ได้อยู่เมืองไทยมากนะครับก็ไม่ค่อยได้รู้มากเท่าไหร่นะโอเคนะครับก็ไปต่อกันนะครับมีหลายคนนะครับเรียกว่า30 40 50 60นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็แคร์และบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์โอ้โหบุรีรัมย์เยอะเว้ยบุรีรัมย์เยอะนะครับไม่เอาดีกว่าไม่รู้เรื่องนะครับN ทีมอันนี้ก็น่าจะเยอะ N แล้วก็ขีดข้างล่างนะแล้วก็ทีมมีอันเดียวเว้ยแรงระเบียบข้อบังคับนะเปิดวอต่อเนื่องนะต้องการตัวไหนระบุมานะป้ามีแต่คนเลเวลเยอะนะครับเป็นร้อยๆขึ้นทางนั้นนะครับอันนี้นะครับพอถ้าใครเลเวลเยอะเท่าๆอันนี้ก็สามารถลุยได้นะโอเคนะครับสามารถลุยได้นะคงมีคนเลเวลเยอะนั้นเลยยังต่ำๆนี่คือเลเวลเท่าผมอ่ะนะครับ M ทีมนะครับ M บ้านะครับ A อะไร GG หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปก่อนก็มีแค่นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวผมไปวางเครดิตนะถ้ามี
สร้างไม่ทันครับตรงนี้แล้วกันครับอันนี้2ตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็2ตัวเหมือนเดิมทีเดียวก็2ตัวนี้ๆๆๆโอเคนี้request true นะเอาเหมือนกันครับ1 2เอาอะไรอีกวะ2 3 4ก็เท่านี้นะครับที่เหลือผมก็จะใส่แม่มดนะครับแม่มดนี่เยอะครับไปดูอีกรอบหนึ่งนะว่าทำไมผมถึงสามารถชนะมันได้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมนึกว่าผมมาผิดทางแล้วนะแต่ว่ามันก็มาถูกทางงงอันนี้ก็ยิงข้างล่างไปก่อนยิงเล็มๆไปเรื่อยๆครับสมมุติเราเล็มได้ที่ถ้ามีผมตัวตลกที่ไหนจะลงแล้วครับเนี่ยอีกสามตายเข้ามาแล้วสองตาไปครับลงมาแล้วแอมมดทางซ้ายสามกว่าสองเลยครับก็ระบบไปแล้วพอดีครับนี่นะครับนี่นะเป็นวิวเป็นวิวเลยลองทำแบบนี้ครับก็มีอยู่พอดีนะครับไม่มีสบายเลยเกี่ยวเลยแต่เสียทีนี้ต้องมาเข้าตังค์ก็มีไปหาที่ต่อไม่ได้สามารถมาดูบอลสามารถนี้นะทำอะไรได้บ้างต้องรีบตายก่อนเติมกรีนน้ำใสเอาคือปวดไม่ทันตัวลอยแล้วลอยจากข้างหลังเหลือไม่ติดพื้นว่าเป็นกรีนเราตายง่ายเลยปกติจะนานตายมากดีนะยิงรอดหายพวกมีแม่หมดเยอะดีนะกรีนไปยิงไอ้ตัวตำรวจออดนะครับเจอลุงแน่ๆแกนะครับนี่ปวดหัวเนี่ยอะไรนะแล้วก็ทำกันจะทำทำกันดูร้อนสินครับขนาดที่แค่สองตัวเนี่ยจอนจริงนะสำหรับนี้ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะในวิดีโอหน้ากับผมนะกิตติสันนะครับใน Clash of Clans นะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะครับ Git TV นะใน Play Store นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์ใน YouTube นะเพราะว่าผมไม่เข้าไปดูไม่เคยได้เข้าไปดูมีหลายที่เกินไปคอมเมนต์เข้าไปดูนู่นดูนี่มึนนะครับตอนนี้ประมาณนั้นนะก็มีอะไรก็คอมเมนต์ใน YouTube นะใน YouTube ผมจะดูตลอดนะในมือถือก็ดูได้นะประมาณนั้นแหละครับก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอหน้านะครับ And I see you again ครับ in the next video นะครับอย่าลืม Subscribe Like Share นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ